ต้องออกจากวงการอย่างไม่หันหลังกลับนางเอกก้านยาวเจอรักต้องห้ามปี2514วันนั้นสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยได้ให้การต้อนรับรองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนใหม่ที่มีรอยยิ้มกว้างผมยาวดำครับถูกตกแต่งอย่างงดงามรับกับเครื่องแต่งกายโดดเด่นทันสมัยทำให้เธอตอนนี้ราวกับว่ามีแสงส่องประกายออกมาจากร่างที่พลาดตำแหน่งแล้วก็แพ้เข้าไปได้ยินจากวงในว่าพักหลังค่อมไปนิดค่ะเธอยิ้มหวานอารมณ์ดีแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปกับพริบรับดวงหน้าผุดผ่องเป็นยองใหญ่นั้นราวกับนัดกันไว้เธอเพิ่งกลับจากแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาการประกวดสาวงามครั้งนี้ทำให้ผู้คนรู้จักเธอมากขึ้นกว่าครั้งก่อนเธอชื่อสุภักดิ์ลิขิตกุลหลังสัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างลงความเห็นว่าเธอหาได้หลังค่อมอย่างที่เธอเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปไม่เธอสูงสง่ามีราศีดุจนางพญามากกว่าสุภักดิ์ลิขิตกุลชื่อเล่นว่าพักเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม2494เป็นนางงามนางแบบและนักแสดงชื่อดังชาวไทยเกิดที่บางลำพูกรุงเทพมหานครเป็นบุตรีคนสุดท้องของพ่อจำลองกับแม่ทองลีลิขิตกุลในจำนวนพี่น้อง4คนสุภักดิ์ได้รับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนอนุบาลพรประสาทเรียนอยู่ที่นั่นได้2ปีก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนจบมัธยมศึกษาปีที่6จากนั้นได้เข้าเรียนด้านภาษาอังกฤษและพิมพ์ดีดเพิ่มเติมหลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่2ปีได้ทำงานเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบเครื่องแต่งกายและทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามของสตรีเมื่อครั้งเป็นสาวแรกรุ่นเธอสวยมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตามมาขายขนมจีบไม่เคยขาดแต่เธอได้ทุ่มเทกับการเรียนมากกว่าครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับการชักชวนให้ไปประกวดนางงามเชียงใหม่แต่พอถึงวันประกวดเธอตัดสินใจไม่ลงประกวดด้วยเหตุผลที่ยังไม่พร้อมหลายประการขณะเป็นดีไซเนอร์เธอก็ได้ทำงานเป็นนางแบบเดินแบบแฟชั่นไปด้วยช่างภาพหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนำรูปของเธอไปลงปกหน้าสีของหนังสือพิมพ์เดลิเมวันจันทร์ความสวยสะดุดตาจนเธอได้รับการทาบทามให้ไปเป็นนางแบบประจำบริษัทแห่งหนึ่งปี2514สุภักดิ์อายุ20ปีศักดิ์จตุรจินดาได้จัดให้มีการประกวดมิสบางกอกขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะปีนั้นเวทีนางสาวไทยงดการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี2514ที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในเมื่อช่วงนั้นไม่มีการประกวดนางสาวไทยมิสบางกอกจึงถือเป็นการประกวดนางสาวไทยเช่นกันสุภักดิ์ลิขิตกุลคว้าตำแหน่งมิสบางกอกปี2514มาครองได้สำเร็จพ่วงท้ายด้วยตำแหน่งนางงามที่น่องงามที่สุดอีกด้วยเธอได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดสาวงามนานาชาติได้รองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาผู้ที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองก็คือเจนแฮนสันสาวงามจากประเทศนิวซีแลนด์ยุคนั้นเวทีประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลจัดขึ้นที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมายุคหลังๆถึงได้มีการจัดประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นแทนและหลังจากนั้นเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วหลังผ่านการประกวดสาวงามและได้รับตำแหน่งกลับมาส่วนมากสาวงามเหล่านี้ก็มักได้รับการทาบทามให้ไปเล่นหนังปี2516จินตนาชยกุลผู้อำนวยการสร้างค่ายหนังที่มีชื่อว่าปฐวีกรแผนกภาพยนตร์ของบริษัทปฐวีกรจำกัดได้หยิบบทประพันธ์เรื่องผู้กองยอดรักของกาญจนานาคนันมาทำหนังได้ทาบทามให้เธอไปเล่นเป็นนางเอกคู่กับพระเอกตลอดกาลสมบัติเมธนีหนังออกฉายวันที่23มีนาคม2516ที่โรงหนังโคลิเซียมทำรายได้สูงเป็นหนังทำเงินนางเอกจากสองเวทีสาวงามอย่างสุภักดิ์ลิขิตกุลแจ้งเกิดทันทีสุภักดิ์ลิขิตกุลถือได้ว่าเป็นนางเอกที่รับบทผู้กองชวีผ่องคนแรกของวงการหนังไทยและสมบัติเมธนีก็ถือเป็นพันน้ำสุพรรณพระเอกของเรื่องผู้กองยอดรักคนแรกเช่นกันในส่วนของละครนั้นผู้กองชวีผ่องก็คือกนกวรรณด่านอุดมส่วนพันน้ำสุพรรณได้ชุมพรเทพพิทักษ์คุณพ่อของพระเอกหนุ่มสอนรามมารับบทนั่นเองปี2516อีกเช่นกันพีรสิทธิ์หรือสมโพชแสงเดือนฉายซึ่งถือเป็นผู้กำกับการแสดงหนังแฟนตาซีคนแรกของวงการหนังไทยเขาคนนี้เองที่เป็นคนปั้นนักแสดงสาวฉายาสะโพกดินระเบิดไก่ดวงชีวันโกมลเสนให้โด่งดังเป็นพลุแตกในเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ปี2520ได้สร้างหนังเกี่ยวกับตำนานการสู้รบระหว่างยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพในหนังเรื่อง
ท่าเตียนท่าเตียนเป็นหนังเรื่องที่สองของสุภักดิ์ลิขิตกุลเธอรับบทเป็นชบาหญิงสาวผู้มีเวทมนต์แต่ไม่สามารถแสดงรูปร่างที่แท้จริงได้จึงปลอมตัวเป็นคางคกไปขออาศัยอยู่กับชายชราที่กระท่อมปลายไร่เรื่องนี้เธอสวยโดดเด่นและยังเป็นที่จดจำของใครหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้ปี2516เธอยังมีผลงานอีกหลายเรื่องนอกจากผู้กองยอดรักและท่าเตียนก็ยังมีแม่นาคพระโขนงแม่นาคอลวาดแม่ผัวปี2517มีเรื่องสนนทหอหรือสนหน่อยหน้าทุนหัวเรื่องผาอาบนางสุภักดิ์ลิขิตกุลได้ชื่อว่าเป็นนางเอกที่ตัวสูงโย่งโดยสูงถึง173ซมจนได้รับฉายาว่านางเอกก้านยาวจึงค่อนข้างหาพระเอกเล่นคู่ด้วยยากพระเอกที่เล่นคู่กับเธอมากที่สุดคือพระเอกจิตรกรมากฝีมือยอดชายเมฆสุวรรณเพราะพระเอกอดีตเด็กวัดคนนี้มีความสูงถึง181ซมพอเล่นคู่กันกับสุภักดิ์จึงดูสูงสง่าด้วยกันทั้งคู่ยอดชายกับสุภักดิ์ได้แสดงคู่กันเป็นครั้งแรกในหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงปี2516ผลงานของศิลปะสยามภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นหนังทำเงินอีกเรื่องของวงการจากสาวน้อยผู้ชื่นชอบในภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจสู่ดีไซเนอร์และนางแบบหุ่นทองคำกระทั่งผ่านเวทีนางงามระดับโลกสู่หน้าจอเงินในฐานะนักแสดงสาวที่กำลังได้รับความนิยมแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นขณะที่เธอเพิ่งอยู่ในวงการได้เพียง1ปีเท่านั้นด้วยความที่ต้องเข้าฉากและเล่นหนังคู่กันบ่อยๆความสนิทสนมจึงค่อยๆขยับกลายเป็นความรักแต่อนิจจาเธอต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่ารักต้องห้ามความรักระหว่างเธอกับพระเอกหนุ่มรูปร่างสูงโย่งกลายเป็นรักต้องห้ามเมื่อเธอมารู้ทีหลังว่าพระเอกหนุ่มคนนี้มีภรรยามีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วศักดิ์ศรีเกียรติยศและชื่อเสียงของลูกผู้หญิงเป็นสิ่งที่สาวงามอย่างเธอยึดมั่นมาโดยตลอดด้วยความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองเธอจึงตัดสินใจเลิกเล่นหนังและหันหลังออกจากวงการอย่างทันทีทั้งที่ยังโด่งดังมีชื่อเสียงและกำลังเป็นที่นิยมเธอเป็นนางเอกหนังไทยที่มีหัวใจน่ากราบอีกคนของวงการสุภักดิ์ลิขิตกุลออกจากวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแอร์สยามทำได้อยู่2ปีสายการบินก็ปิดกิจการ18สิงหาคม2520เธอแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มดิเรกเอกวิทยากุลที่โรงแรมไฮแอทรามาเพื่อนเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังงานมงคลสมรสของนางเอกก้านยาวสุภักดิ์ลิขิตกุลคือทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาและดวงใจหทัยการเธอมีบุตรกับดิเรก1คนและบุตรที่ติดมากับดิเรกอีก1คนก่อนทั้งคู่จะหย่าร้างกันสุภักดิ์เป็นสาวงามคนเดียวที่ปล่อยผมยาวบนเวทีประกวด Miss International เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างบุคลิกและอัธยาศัยดีสื่อสารพูดคุยออกสื่อได้อย่างชัดเจนฉะฉานถือเป็นนักแสดงสาวอีกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแทบทุกด้านเธอเคยเปิดร้านขายดอกไม้ที่สุขุมวิท51แม้จะอยู่ในวงการเพียงระยะสั้นๆแค่1ปีก็ตามแต่ผลงานของเธอยังเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้สุภักดิ์ลิขิตกุลด้วยรักในศักดิ์ศรีของสตรีไทยขอให้มีความสุขมากมายครับ